สวัสดีพี่น้องที่เคารพรักวันนี้ก็มีคำถามอันสืบเนื่องมาจากการเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้าอีกคำถามหนึ่งคำถามนั้นก็คือทำไมศัตรูที่เป็นผู้ที่ต่อต้านพระเยซูเจ้าขณะที่พระองค์ไปเทศไปสอนตอนนั้นแล้วพระองค์เข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มอย่างภาษาเราก็บอกอย่างจงครึ่มเลยเป็นที่ประจักษ์เป็นที่เห็นทุกคนก็รู้หมดในกรุงเยรูซาเล็มนะทำไมพวกศัตรูพวกนี้พวกที่ต่อต้านพระเยซูเจ้าจึงไม่กล้าที่จะทำอะไรพระองค์นี่คือคำถามนะจะไม่กล้าตรงนี้นะครับคำตอบก็คืออย่างที่เมื่อวานนี้ได้บอกว่าพระเยซูเจ้ามีผู้ที่ติดตามมีลูกศิษย์ลูกหาติดตามมากมายใช่ไหมมีการโห่ร้องต้อนรับเข้ามาก็อันนี้เป็นเหตุหนึ่งที่พ่อคิดว่าพวกศัตรูของพระองค์นั้นก็คงไม่กล้าผลีผลามที่จะเข้าไปจับพระเยซูหรือไปทำร้ายพระเยซูเพราะว่าพระองค์มีผู้ติดตามเยอะแยะเลยนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้พระองค์นั้นยังไม่ถูกจับถูกกระทำอะไรตอนนี้เพราะว่าพวกประชาชนที่ต่อต้านพระเยซูนั้นศัตรูของพระองค์นั้นยังเกรงฝูงชนอยู่ฝูงชนซึ่งกำลังฮึกเหิมกำลังมั่นใจในพระเยซูว่าจะมากอบกู้พวกเขาให้พ้นจากการเป็นทาสนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จึงไม่มีใครกล้าที่จะมาทำพระองค์ทำอะไรพระองค์ขณะที่พระองค์เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มนั้นแน่นอนพวกเขาก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่แค่นั้นพวกเขาบางคนนั้นก็หรือว่าบางกลุ่มนั้นก็คงจะปรึกษาหารือคงจะหาวิธีการหาช่องทางที่จะต้องขจัดพระเยซูไปให้ได้ออกจากสังคมของเขาเพราะเรารู้แล้วว่าเมื่อพระเยซูมาอยู่ในสังคมของชาวยิวในสมัยนั้นเขาได้พระเยซูได้ทำให้พวกปาริสีคัมภีราจารย์หรือว่าพวกหมอกฎหมายหรือผู้ที่เห็นแก่ผลประโยชน์มันต้องเสียผลประโยชน์พอสมควรเพราะว่าก็มีผู้คนมาติดตามพระเยซูเจ้าไปเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูเจ้ามากมายเพราะว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บพวกเขาก็ขาดจะว่ารายได้ก็ได้เพราะว่าถ้ามีลูกศิษย์ลูกหามีผู้ที่สนับสนุนก็จะมีรายรับอะไรเข้ามาแล้วก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์นั่นแหละนะในสมัยนั้นก็เป็นอย่างนี้เมื่อพระเยซูมาแล้วก็เหมือนกับแย่งชิงลูกศิษย์ไปพวกเขาก็โกรธอ่ะพวกเขาก็หาทางที่จะกำจัดพระเยซูออกไปแล้วนี่ก็เป็นวิธีการที่ครับแต่วันนี้ไม่กล้าทำอะไรเพราะว่ามีพระเยซูมีลูกศิษย์ลูกหามีผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูนั้นมากพอสมควรแม้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธานั้นทั้งที่ได้บอกไปแล้วว่าไม่ได้มีความเข้าใจถึงความเป็นพระเมสสิยาการเป็นพระผู้กอบกู้ของพระองค์อย่างแท้จริงเพื่อเข้าใจเพียงว่าพระองค์จะมากอบกู้เขาให้พ้นจากการเป็นทาสให้พ้นจากการทุกข์ทรมานที่ต้องทําหน้าที่ต่างๆแล้วก็ทําหาเงินหาทองส่งให้กับชาวโรมันคงเข้าใจได้ประมาณนี้สําหรับบรรดาศิษย์ของพระเยซูมั่นใจในความสามารถของพระองค์ว่าพระองค์เป็นหมอวิเศษพระองค์เป็นผู้ที่ทำอัศจรรย์เยอะแยะดังนั้นผู้ที่เป็นศัตรูพระเยซูเจ้าที่เสียผลประโยชน์จึงหาวิถีทางคงจะคิดพิจารณาหาวิถีทางที่จะกำจัดพระเยซูออกไปให้ได้แต่ว่าณตอนนั้นยังทำอะไรไม่ได้หรือบางคนในพวกเขาที่ชั่มบิดคิดร้ายอาจจะกลัวพระเยซูเจ้าด้วยเพราะว่าเมื่อรู้กิตติศัพท์เมื่อรู้ว่าพระองค์เคยปลุกคนตายกลับเป็นขึ้นมานะพระองค์รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะทำอัศจรรย์นะพวกเขาบางคนก็คงจะกลัวเกรงอาจจะสองจิตสองใจก็ได้ว่าพระเยซูเป็นผู้กอบกู้จริงไหมพระองค์ยิ่งใหญ่จริงไหมพระองค์จะมาปราบปรามพวกที่มากดขี่ข่มเหงรังแกพวกชาวยิวสมัยนั้นไหมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในความคิดของพวกเขาเพราะฉะนั้นเหตุผลที่พวกศัตรูของพระองค์ไม่กล้าทำอะไรพระเยซูเจ้าขณะที่พระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มเพราะพวกเขายังเกรงกลัวผู้ชนมากมายที่ติดตามพระเยซูมาเพราะพวกเขายังไม่แน่ใจแต่ว่าเขาก็ไม่ละวิธีที่จะหาช่องทางและจะเป็นที่มาของการที่ต้องเข้ามาและที่มาของการที่พระเยซูเจ้านั้นจะถูกจับแล้วก็ถูกทรมานถูกประหารชีวิตก็จะเล่าให้ฟังในวันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับแล้วก็ลาไปก่อน